ดีค่ะพบกับออมในช่วงของ Q&A by T Group ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเภทของโปรเจคเตอร์ by LED กันว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทค่ะโปรเจคเตอร์ by LED นะคะมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทของโปรเจคเตอร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่1 lossless installation จะเป็นประเภทของโปรเจคเตอร์ LED ที่มีรูปทรงและขนาดกระทัดรัดพัดลมจะอยู่ด้านใต้โปรเจคเตอร์เพื่อช่วยระบายความร้อน2 lossy installationเป็นประเภทของโปรเจคเตอร์ by LED ที่จะมีความสว่างมากกว่ามีตัวพัดลมที่มีขนาดใหญ่กว่ารวมถึงระบบระบายความร้อนมากกว่าซึ่งจะแบ่งออกเป็น3เลเวลได้แก่โปรเจคเตอร์ by LED ไฟสูงแบบ by LED 2ประเภท by LED ไฟสูงแบบ strong LED laser 3โปรเจคเตอร์ by LED ไฟสูงแบบ super laser ซึ่งพิเศษมากนะคะสำหรับรุ่นนี้คือจะมี2แบบให้เลือกได้แก่ super laserและ double laser และทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของโปรเจคเตอร์ by LED นั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถเลือกได้ตามงบประมาณการใช้งานรวมถึงความชอบของคุณได้เลยค่ะใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ EP หน้า